อมรินทร์ทีวีจังหวัดพัทลุงนะคะที่นี่เป็นตลาดเช้าบรรยากาศดีมากนี่แม่ค้าเขาก็จะขายกันบนสะพานนี่แหละค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นคลองลำปำเนาะที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมเรียกว่าช่วงไหนมีอะไรอย่างช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายร้านเลยนะคะขายกุ้งแม่น้ำตัวแบบโตๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าถูกมากๆสดๆจ้าร้านนี้ขายปลาเป็นหูตัวใหญ่มากนะคะร้านนี้นะคะมีกุ้งแบบใหญ่มากมีไซส์ใหญ่กับไซส์ย่อมๆหน่อยใช่ไหมคะอันนี้โลเท่าไหร่คะพี่โล500ค่ะโลละ500อันนี้เป็นกุ้งจากไหนคะกุ้งทะเลลำปำธรรมชาติกุ้งธรรมชาติด้วยไม่ได้กุ้งเลี้ยงด้วยนะคะนี่ยังเป็นๆสดๆอยู่เลยนะคะโลละ500ถูกสุดๆไข่ปลาทอดไข่ปลาเป็นเม็ดเลยอร่อยไปขอบคุณค่ะพี่ในนี้นะคะจะเป็นซอยเล็กๆแต่ว่าของขายนี่คือตลอดเลยนี่ส่วนใหญ่นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นของที่พร้อมทานหรือว่าจะซื้อกลับไปทานเลยก็ได้เนาะเรียกว่าเป็นงานฝีมือของพัทลุงก็มีอย่างเช่นกระจูดงานจักษานอะไรแบบนี้นะคะโอ้หลากหลายมากที่นี่แต่ว่าต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะแนะนำมาเช้าๆหน่อยสักประมาณ 7:30 8:00 นอะไรงี้เพราะว่าบรรยากาศจะแบบดีอากาศดีแล้วก็ตลาดนี้เป็นตลาดที่ประมาณสัก 9:00 10:00 เขาก็จะเริ่มเก็บกันแล้วนะคะย้ำอีกทีว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเสน่ห์ของตลาดริมคลองลำปำเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นของสดเนี่ยก็จะเป็นของที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละหาได้จากคลองลำปำไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นปลาหรือกับข้าวอะไรเองเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นหรือแม้แต่ตัวขนมนะคะก็จะเป็นขนมที่เราจะไม่ได้ค่อยหาได้ทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่นี่ก็เลยเป็นการรวมเสน่ห์รวมอาหารรวมเรื่องของวิถีของคนลำปำเอาไว้ที่ตลาดริมคลองลำปำนี่แหละค่ะเกิดมาเดินเที่ยวตลาดนะคะอยากให้เดินยาวมาให้สุดตลาดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดนี้เดินเพลินค่ะแล้วก็ข้างในก็ยังมีของขายเยอะเนาะกุ้งลดเท่าไหร่แล้วแม่400ลูก400เห็นไหมบอกแล้วว่าให้เดินได้สุดร้านนี้400กุ้งสุดซอยขายสุดๆจ้าสุดซอยดิแล้วดูขอโทษนะคะนี่ค่ะ400เมื่อกี้เราเจอ500แต่อันนั้นเขากุ้งเป็นนะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเวลาถ้ามาก็ต้องเดินให้ทั่วนิดนึงลำปำมาเที่ยวมาจากตลาดริมคลองลำปำเราจะพาไปเที่ยวกันต่อที่บ้านปากปลาค่ะบ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนั้นชาวบ้านเขามีการรวมกลุ่มกันทำท่องเที่ยวภายใต้ชื่อกลุ่มท่องเที่ยวนาริมเลค่ะเริ่มจากการพานักท่องเที่ยวออกไปล่องเรือดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงพาไปล่องเรือที่ทะเลน้อยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างที่โนกำลังจะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือการทำบ้านปลาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ผู้ใหญ่พามาดูการทำบ้านปลาค่ะจะเห็นว่าจะมีเรือ2ลำที่เขาขนพวกกิ่งไม้สดนี่แหละเอามาใช้ในการทำบ้านปลาเนาะทำไมเราต้องเลือกตรงนี้คะผู้ใหญ่คือตรงนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์ของชุมชนนะครับเรามีพื้นที่อยู่117ไร่เราทำมาปี2562ครับตอนนี้ก็3-4 ปีครับในเขตตรงนี้เราห้ามทำการประมงทุกชนิดตลอดทั้งปีเลยครับ
ในส่วนหนึ่งในกิจกรรม600บาทอ่ะเราจะมีการซื้อไม้ไผ่ครับแล้วก็ค่าน้ำมันเรือที่ต้องใช้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเข้ากองทุนกลางไว้สำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์พวกปลาครับเราอาจจะมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยค่ะคือ600บาทก็คือได้หลังนึงเลยใช่ครับได้หลังใหญ่ๆเลยครับจริงๆบางทีเราไปซื้อ600บาทซื้อปลามาปล่อยนี่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้เท่านี้นะนตอนนี้บางทีมาไข่ก็เพิ่มไปอีกเนาะใช่ครับบุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่สายมูต้องมาแล้วนี่ใครชอบทำบุญเลี้ยงปลาปล่อยปลาดิน้องว่ามาทำอย่างนี้นี่คือเจ๋งเลยเราเทสปลาอยู่หลังนึงครับได้ปลาเกือบ100กิโลเหรอที่เป็นหมายถึงหลังทำนานไหมคะเนี่ยหลังทำเดือนนึงครับเหรออย่างเราจะเห็นว่าที่ปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยชาวบ้านเองก็มีอาชีพเกี่ยวกับปลาเนี่ยเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเป็นการมาเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนด้วยเนาะอันนี้จะเป็นกิ่งของต้นลำพูนะคะเขาจะเอามาใช้ปักในการทำบ้านปลานี่แหละเวลาที่นักท่องเที่ยวมาถ้าเกิดใครแบบสายลุยสนุกหน่อยลงไปช่วยทำได้เลยเพราะว่าน้ำก็จะไม่ได้ลึกมากประมาณอกเนาะแต่อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเปียกเราก็นี่แหละมีส่วนร่วมในการทำขอให้ปลาให้กุ้งมาอยู่เยอะๆนะจ๊ะไปแล้วนะคะคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงเขาจะคอยช่วยดึงลงไปปึ๊บโอเคนี่ไปแล้วปึ๊บตอนนี้พักกันสักครู่นะคะกิจกรรมท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวนาริมเลของบ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนั้นยังไม่หมดแค่นี้ค่ะช่วงหน้าหนูจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อสักครู่เดียวค่ะชื่นใจไทยแลนด์วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ของบ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะก่อนหน้านี้โนพาคุณผู้ชมไปทำบ้านปลากันมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาทำของที่ระลึกกันบ้างค่ะผ้าผืนที่เห็นสวยๆแบบนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนนั่นก็คือการทำผ้าพิมพ์เทียนค่ะแต่ละผืนนั้นสีสันออกมาไม่ธรรมดาเลยนะคะสวยแล้วก็เท่มากๆด้วยโนว่าหลายคนต้องชอบแน่ๆค่ะเพราะว่าสีของผ้าพิมพ์เทียนที่เห็นนี้นะคะเป็นสีที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติด้วยค่ะแถมพอทำเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกลับบ้านไปได้เลยค่ะเขาจะมีแม่พิมพ์ไว้ให้เรานะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่แหละก็คือเป็นปลาเพราะบ้านเราทำประมงเนาะใช่นี่เป็นปลาลูกเบ้ตัวนี้เป็นปลาลูกเบ้มาเป็นฝูงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นลายน้ำเนาะเพราะก็อยู่กับทะเลสาบสงขลาใช่ค่ะเนาะที่นี่นะคะเขาจะย้อมเป็นสีธรรมชาติถูกไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรบ้างน้ำตาลเข้มจากเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดและก็ใบมะม่วงใบลำพูใบลำพูที่เขาไปทำบ้านปลาด้วยใช่ค่ะที่นักท่องเที่ยวได้แน่นอนนะคะก็คือผ้าเช็ดหน้า1ผืนอันนี้ทุกคนได้กลับไปเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราอยากทำเพิ่มหลายๆผืนก็ซื้อเพิ่มเอาใช่ค่ะซื้อเพิ่มเอาผืนใหญ่ก็ได้นะคะนุ่งผืนใหญ่สวยมากต่อไปเป็นฝูงปลาลูกเบ้ยักษ์เราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงไปย้อมในสีธรรมชาตินะดูฝีมือนี่ต่างกันเลยนะ นี่คือเลือดเทอะมากเลยเอาสนุกค่ะได้กลับไปนะไปใช้เองภูมิใจเองย้อมดีกว่า ก็เดี๋ยวโนจะย้อมเป็นสีของใบของต้นลำพูเนาะโหมะม่วงนี่เข้มมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ให้มันไหนๆมันเข้มแล้วก็ให้มันเข้มสุดๆเลยเนาะเราจะใส่ลงไปในน้ำปูนแดงนะคะใช่ค่ะชึบนี่ให้ดูนะคะพอแห้งหมาดๆแล้วเอาไปต้มเทียนก็จะหลุดไปส่วนที่เราปั๊มเทียนไว้ก็จะเป็นสีขาวเด่นๆแบบนี้เลยสวยมากสีของพี่น้ำสวยมากแล้วก็จะมีสีที่ชาวบ้านเขาทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะอันนี้ใบมะม่วงสวยมากนี่อันนี้ของข้าพเจ้าเองเส
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานของเราจริงๆแล้วเขามีหลายสีหลายเฉดคือลองตัวนั้นย้อมกับตัวนี้คือมันจะได้สีที่ต่างกันเพราะฉะนั้นแหละตรงเนี้ยคือความสนุกเนาะเราก็จะได้ของที่เราทำนี่แหละเป็นที่ระลึกกลับไปเนาะแต่ว่าระหว่างที่รอผ้าแห้งนะคะจริงๆแล้วที่บ้านปากปลายังมีกิจกรรมท่องเที่ยวสนุกๆรอให้เราทำอยู่อีกเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชื่นใจกันที่บ้านปากปลายกันต่อนะคะตากก่อนอันนี้ท่องเที่ยวนาริมเลนั้นเขามีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งแบบวันเดย์ทริปหรือว่าหากใครไม่เร่งรีบเกินไปนะคะก็มานอนเล่นบ้านปากปลาสักคืน2คืนเขาก็มีโฮมสเตย์ไว้ให้บริการค่ะโฮมสเตย์แต่ละหลังนั้นนะคะนอกจากจะวิวดีติดริมคลองปากปลาแล้วใครที่อยากจะตื่นเช้าไปชมแสงแรกหรือว่าออกไปล่องเรือนั้นก็ไม่ไกลเลยล่ะค่ะว่าใครนะคะไม่ชอบนอนโฮมสเตย์แต่ว่าเป็นสายแคมปิ้งทางชุมชนเขาก็มีลานกางเต็นท์ไว้ให้บริการค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นจุดกางเต็นท์ที่โนพูดถึงค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทางชุมชนนั้นเขาทำร่วมกันกับโรงเรียนวัดปากปลาค่ะจุดกลางเต็นท์ของเรานะคะวิวดีมากนอกจากจะเห็นเป็นทุ่งข้าวที่ชาวบ้านเขาจะปลูกการริมทะเลสาบสงขลาแล้วเนี่ยถ้าตอนเช้าคือวิวนี่สุดยอดเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูแล้วเป็นสายแคมป์นี่สนใจติดต่อกับทางชุมชนได้เลยเขาจะคิดเต็นท์ละ200บาทเนาะเงินก็จะสนับสนุนโรงเรียนด้วยช่วยเป็นเรื่องของค่าทุนการศึกษาของเด็กๆส่วนกุ้งตัวโตๆที่เราซื้อมาจากตลาดริมคลองลำปำเมื่อเช้านี้นะคะอันนี้เราก็เอามาปิ้งย่างเพราะเราก็เตรียมชุดเตรียมอะไรมาเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้ทางชุมชนเขาเตรียมให้อยากเตรียมชุดปิ้งย่างอยากให้เตรียมกุ้งจากทะเลสาบสงขลาอันนี้เป็นกุ้งคือตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นกุ้งที่ได้จากนี่แหละพื้นที่ตรงนี้เป็นกุ้งธรรมชาติเลยแจ้งชุมชนได้เลยเขาก็จะคิดค่าบริการคิดค่าใช้จ่ายให้แต่บอกเลยไม่แพงกุ้งตัวใหญ่มากคุ้มแน่นอนเวลาเรามากันเป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนาะกางกันหลายๆเต็นท์นี่คือได้เลยเนาะคราวนี้นะคะเราตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะบริเวณจุดที่เรากางเต็นท์นี่แหละที่นาริมเลบ้านปากปละอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนอกจากจะเห็นบรรยากาศของทุ่งข้าวเช้าๆกลิ่นข้าวหอมๆแล้วนะคะก็จะได้เห็นวิวของทะเลสาบสงขลาซึ่งก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เขามาออกเรือหากุ้งหาปลากันสวยมากแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยค่ะแสงมาแล้วสีส้มสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากจะมากางเต็นท์ที่นาริมเลนะคะแนะนำว่ามาก่อนสักประมาณสิ้นเดือนตุลาจริงๆแล้วช่วงเวลาที่จะกางเต็นท์ข้างล่างได้ค่ะจะอยู่ประมาณพฤษภาเลื่อยมาจนถึงประมาณกลางๆเดือนตุลาเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ปลายน้ำตรงนี้จะขึ้นแล้วแต่ว่าสามารถกางได้แต่ว่าต้องขึ้นไปประมาณด้านบนเต็นท์ก็จะกางอยู่ด้านบนนะคะแต่ถ้าใครมาช่วงนี้นะคะแนะนำว่าอากาศดีอย่างตอนเย็นเมื่อวานเนี้ยค่ะช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยไม่มียุงเลยแต่มีแมลงนิดหน่อยถ้าใครแพ้แมลงก็อาจจะเอาสเปรย์มาแต่ว่าตอนเช้านี่คืออากาศเย็นแล้วก็แสงคือสวยมากด้วยความที่เราใช้พื้นที่ของโรงเรียนวัดปากปลาเวลาที่นักท่องเที่ยวมาแคมปิ้งมาปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็ฝากดูแลเรื่องของขยะนำกลับออกไปทิ้งข้างนอกให้ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันค่ะอาหารที่เราจะไปทานนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่ทางกลุ่มท่องเที่ยวนาริมเลจะเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับทางกลุ่มค่ะกินนี่ก่อนเลยใครมาพัทลุงต้องได้กินก็คือปลาลูกเบ้นะคะทอดขมิ้น
กรอบแล้วก็หอมไม่กินแกงส้มเป็นแกงส้มปลาหัวม่วงเป็นปลาที่อยู่ในทะเลสาบสงขลาเหมือนกันแกงส้มคือจัดจ้านมากอันนี้ยำกุ้งสามน้ำนะคะอันนี้เป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวจะได้กินแน่นอนนะคะแต่ว่ากุ้งปลาเนี่ยมันบางทีมันอาจจะเปลี่ยนไปเช่นไซส์กุ้งอาจจะใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยอยู่ที่ช่วงแต่ละช่วงด้วยเพราะว่าที่เรากินเนี่ยเป็นของที่ได้จากธรรมชาติเนาะมันอร่อยมันอร่อยตรงที่เนื้อกุ้งมันสดใช่ไหมคะพอมันสดปุ๊บมันหวานเด้งแล้วเจอกับน้ำยำที่มันจะแบบออกเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆคือแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะอร่อยมากมาที่กุ้งของเราบ้างนะคะอันนี้เป็นกุ้งทะเลสาบสงขลาเป็นกุ้งธรรมชาติเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเซตนะคะไม่ได้อยู่ในเซตอาหารที่ทางชุมชนเขาเตรียมไว้แต่ถ้าใครอยากได้กุ้งแบบเขาเรียกเป็นกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามนี่แหละเนาะไซส์แบบบิ๊กๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็สั่งเพิ่มได้หรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็แบบอยากลองกินแล้วก็อยากชิมกุ้งธรรมชาตินะคะสั่งได้เลยเพราะว่าชุมชนเองเนี่ยเขาก็ส่งได้มีบริการส่งโหดูมันเยิ้มเลยดูดิขนาดแกะเปลือกออกไปแล้วอะยังใหญ่อยู่เลยอ่ะกินซะดีๆมันสดจริงๆอร่อยมากแล้วก็ข้าวที่ชุมชนขายเนี่ยเขาเป็นข้าวที่เกี่ยวต้นฤดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หอมมะลิแต่ว่าเป็นข้าวใหม่ซึ่งเวลาที่พอเรากินเป็นข้าวขาวอะค่ะตัวข้าวก็จะยังนุ่มอยู่เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรากินเป็นข้าวกล้องมันก็จะออกแบบหนึบๆหน่อยอร่อยคนละแบบค่ะแต่เป็นข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเลยนอกจากอาหารนะคะก็จะมีของหวานด้วยอันนี้เป็นขนมค่ะชื่อว่าขนมเม็ดข้าวแต่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวที่เขาทำออกมาเป็นแบบใหญ่ๆหน่อยตัวนี้เนี่ยเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าที่ทางชุมชนเขามีจำหน่ายนะคะตัวแป้งเองก็คือมาจากข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลานี่แหละหวานนิดๆเค็มๆมันๆแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมของข้าวกับกะทินี่แหละอร่อยดีแปลกไม่เคยกินที่ไหนค่ะจะเห็นว่าอาหารแล้วก็ขนมต่างๆที่ทางกลุ่มทำให้นักท่องเที่ยวทานนะคะจะเน้นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ข้าวหอมๆนุ่มๆที่ปลูกกันในทะเลสาบสงขลานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กินแล้วติดใจมักจะนิยมขอซื้อกลับค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะทางกลุ่มเองก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจำหน่ายเป็นของฝากซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นสามารถมาซื้อได้ที่กลุ่มหรือว่าจะสั่งซื้อเขาก็พร้อมส่งค่ะมีทั้งแบบอันนี้เราซื้อไปทอดเองนะคะแล้วก็ปลาลูกเล่อบกรอบครับอันนี้กินได้เลยกินได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือแบบมีเครื่องด้วยครับเป็นทอดขมิ้นทอดขมิ้นเราขายยังไงพี่ตัวนั้นขวดละ100บาทครับกระปุกละ100แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะคะเนี่ยน้ำพริกนะลูกปลาลูกเล่ครับคือพร้อมทานหมดเลยตรงนี้อันนี้พร้อมทานได้เลยเราขายในกระปุกละ45บาท45บาทที่บ้านปากปลานะคะความพิเศษของข้าวเขาก็คือเป็นข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาใช่ครับนะมีข้าวกล้องแล้วก็มีข้าวขาวใช่ไหมคะแล้วก็ไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ที่นี่จะเป็นแบบเม็ดเล็กนะคะเม็ดจะเล็กหอมนะคะน่ากินมากอันนี้ก็คือเป็นแป้งข้าวเจ้าเลยแป้งข้าวเจ้านะจิมลีเอาข้าวตัวเนี้ยปาไปบดมันเป็นแป้งอันนี้สำหรับทำขนมทำอะไรแบบนี้เนาะอย่างข้าวกล้องนี่เราก็จะขายอยู่ที่กิโลละ80บาทครับกิโลละ80หมดเลยเนาะหมดเลยครับแต่จะมีแป้งนี่ค่ะแป้งนี้เราขายถุงละ100บาทนะครับอีกอันนึงก็คือชานี่อันนี้ชาเกสรบัวหลวงแล้วก็กลีบบัวแดงซึ่งเขาจะมีในส่วนของบัวเขาก็มีสรรพคุณเรื่องของบำรุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็100บาทใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางชุมชนได้เลยหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ของชื่อใจไทยแลนด์ก็ได้เดี๋ยวเราลงพวกเบอร์ติดต่อเอาไว้ให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโมสวัสดีค่ะอันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาที่กลุ่มสตรีกระจูดบ้านชายคลองปักปละเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเขาก็มาทำกิจกรรมแล้วก็จะมีแม่ๆที่เขามาสานกระจูดการรายการฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพร้อมขายใช่ค่ะพร้อมขายทีนี้ของเราตรงนี้ก็คือมีสินค้าที่เป็นกระจูดแบบสำเร็จรูปจำหน่ายใช่ค่ะส่วนกิจกรรมจะเป็นเพ้นท์เลยไหมคะเพ้นท์แล้วก็สานปลาทะเพียนค่ะตัวกระเป๋านะคะตรงนี้มีหลายแบบแล้วก็จะมีตั้งแต่แบบพื้นมีแต่งผ้านิดนึงแล้วก็อันนี้เนี่ยพี่เป็นบอกว่าเป็น
กระจูดผสมกับใบลานเส้นขาววันนี้จะเป็นใบลานนะคะนำมาผสมผสานกันก็จะให้สีที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีหลายลายด้วยหูกระเป๋าก็จะทำเป็นหนังมีซิปอะไรแบบนี้นะคะก็เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้เนี่ยพี่เป็นบอกสั่งทำได้เลยจะเป็นภาพเราเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ปักแต่ชื่อก็ได้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับลายว่าลายมากลายน้อยขนาดไหนเผื่อเราอยากทำแบบวันเกิดให้เพื่อนหรืออะไรอย่างนี้เนาะซื้อเป็นของขวัญก็สั่งกับชุมชนได้เหมือนกันหรือถ้าชอบแบบเรียบๆก็มีอย่างอันนี้ถึงแม้ว่าจะเรียบๆแต่ว่าเป็นงานสารที่เป็นลายอย่างอันเนี้ยเป็นลายกุหลาบใบนี้160บาทเองถูกมากอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระจูดนะคะที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวเพ้นใช่ค่ะไซส์นี้ก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆเราเลือกได้ใช่ถูกไหมคะค่ะถ้าใบใหญ่หน่อยก็ราคาก็เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงใช่ค่ะเราต้องมีเทคนิคไหมพี่เพ้นว่าแบบมันยังไงว่าการเพ้นกระจูดเนี่ยเพื่อให้มันติดดีหรืออะไรเงี้ยเราต้องเอาสีขาวลงก่อนนะคะเหมือนอันนี้ยังไม่เสร็จเราก็ลงพื้นก่อนเราปูพื้นไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะตามด้วยสีเข้มๆอะค่ะลงสีขาวก่อนเนาะค่ะสีที่ใช้เนี่ยนะคะจะเป็นสีอะคริลิกซึ่งเขาจะแห้งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาเราเพ้นเนี่ยแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วเนาะนอกจากกระเป๋าที่เราเพ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ปลาที่เป็นพวงกุญแจปลาตะเพียนแบบนี้กลับไปด้วยนะคะทั้งเซตเลยก็คือทั้งกระเป๋ากระจูดแล้วก็ทั้งพวงกุญแจอันนี้เนี่ยค่ากิจกรรมรวมกันแล้วก็คือ150บาทนี่เราก็จะได้เป็นเซตแบบนี้กลับบ้านไปเลยที่มือเราเองวันนี้ชื่นใจไทยแลนด์พาคุณผู้ชมเที่ยวกันแบบจุใจนะคะเอาใจทั้งสายชิลเอาใจทั้งสายลุยใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวตามรอยทำกิจกรรมทุกอย่างที่โนทามนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางกลุ่มท่องเที่ยวนาริมเลบ้านปากประอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะหรือถ้าหากคุณผู้ชมดูแล้วนะคะสนใจอยากจะซื้อปลาแห้งของทางชุมชนหรือว่าอยากจะซื้อข้าวอินทรีย์ที่มีเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับกลุ่มท่องเที่ยวนาริมเลเช่นกันค่ะวันนี้ชื่นใจไทยแลนด์ของเราหมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามและพบกับรายการท่องเที่ยวที่ดูแล้วสุขสนุกและชื่นใจได้ใหม่กับชื่นใจไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่างใบนี้ก็จะเป็นใบที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เวลาเขาเพ้นเขาก็จะนี่ค่ะแบบนี้เลยเอาสีขาวปูพื้นก่อนเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็พอสีขาวเริ่มแห้งแล้วก็ลงกระซิบทำไมล่ะคะเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับเลยนะอมรินทร์ทีวี